อ๋อใช่ฉันเพิ่งหย่ากับพ่อของเด็กน่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะไม่น่าเลยตั้งแต่วันนั้นมาฉันไปไหนก็เจอเขาบ่อยมากพี่คะเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อเผ็ดมากที่นึงค่ะเอาเผ็ดน้อยก็พอครับนี่คุณกินเผ็ดตั้งแต่เช้าเนี่ยไม่กลัวปวดท้องไงครับถ้าคุณมาดูแลตัวเองแล้วจะดูแลลูกได้ไงนี่คุณแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยพี่คะเอาเผ็ดมากนั่นแหละค่ะอีกแล้วเหรอทำไมล่ะครับถ้าไม่ใช่ผมแล้วจะให้เป็นใครล่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนของผมรู้ว่าคุณเลิกกับผมไปแล้วตกอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยเพื่อนผมคงสมหน้าคุณมากเลยนะยิ่งคุณเลิกกับผมแบบไม่มีเหตุผลอีกด้วยนี่คุณนี่คุณคุณมีลูกอะนะทำไมยังซื้อบื้อแบบนี้อีกแล้วนี่ลูกคุณอยู่ไหนล่ะอยู่บ้านงั้นดีเลยครับเดี๋ยวผมแวะไปเดียวหาลูกคุณด้วยนะคุณจะไปหาลูกฉันทำไมก็ผมกะว่าจะชวนคุณกับลูกไปทานข้าวครับหิวนมเหรอแม่ลืมเอานมมาน่ะคุณฉันฝากลูกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันไปซื้อนมแป๊บนึงนะเออคุณเมื่อกี้พนักงานเขาบอกเลยว่านมยังเหลืออยู่อ่ะดื่มดื่มไปเถอะแม่คุณยังไม่ได้ทานข้าวนี่นี่คุณไม่รู้อะไรซะแล้วก็ลูกเนี่ยดื่มนมแค่ยี่ห้อเดียวเองนะอีกอย่างเนี่ยโอ้เด็กเล็กเนี่ยเปลี่ยนนมบ่อยมันไม่ดีนะคุณงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อให้นะตั้งทานข้าวก่อนเลยว่าแต่ลูกคุณกินนมยี่ห้อไหนอ่ะยี่ห้ออินฟานะคุณยี่ห้อที่ดีที่สุดเลยนะแล้วก็ให้คุณไปบอกที่ร้านแล้วเนี่ยเขาก็รู้แล้วล่ะครับครับได้ครับเป็นผู้หญิงอ่ะต้องเดินข้างในเดินข้างนอกอ่ะผมเดินเองมันอันตรายแล้วรู้ไหมค่ะคุณทานข้าวก่อนนะครับคุณท
ทำไมคุณไม่ใส่พริกอ่ะคุณไม่รักฉันน่ะหรอคุณผมแก้งานอยู่นะเดี๋ยวคุณก็ปวดท้องหรอกไม่มีคนดูแลคุณดีโอเคงั้นก็ได้ควันคุณคิดดีเหรอที่จะไปจากผมอ่ะใช่ฉันตัดสินใจดีแล้วล่ะฉันไปนะก็มาแล้วนะไปชงนมแม่น่ะขอบคุณมากนะคะกินนมนะคะเหมือนน้องใช่ไหมเอ้คุณคุณยังชอบฉันอยู่ใช่ไหมนี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยอ้าวก็ฉันเห็นคุณใส่ใจมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยลูกก็ไม่ใช่ลูกผมด้วยนี่ฉันพูดอะไรอีกแล้วเนี่ยงั้นฉันไปก่อนนะเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยกลับมาถึงบ้านก็หน้าบึ้งเลยนะก็ความรักของฉันนะสิพังแล้วก็พังอีกพังอยู่เรื่อยเลยใครมาเนี่ยเดี๋ยวฉันไปดูเองแต่งงานกับผมนะครับผมชอบคนที่หย่าแล้วอ่ะมีลูกด้วยยิ่งดีต้องมีลูกด้วยหรอนายถึงจะชอบอ่ะคุณคะฉันไม่แต่งงานกับคุณหรอกนะคะนี่น้องอินอินเนี่ยเป็นลูกสาวฉันเองนะคะขวัญนี่คุณหลอกผมเหรอฉันหลอกคุณที่ไหนคะคุณไม่เคยถามฉันนี่นี่น้องเขยกับน้องสาวฉันเอง
วัญสวัสดีค่ะแม่แม่คะทำไมแม่ไม่เข้าบ้านล่ะคะช่างเถอะค่ะร้อนขนาดนี้เนี่ยเราเข้าไปคุยกันในบ้านนะคะแม่มาค่ะคุณไปเปิดประตูสิขวัญแม่ว่าแม่ไม่เข้าบ้านดีกว่าลูกแม่เห็นลูกสองคนเพิ่งสร้างบ้านใหม่แม่ก็เลยเอาผ้าห่มมาฝากนะลูกขอบคุณครับแม่ แม่ครับแม่เอาผ้ามาให้พวกเราก็จริงแต่ทำไมแม่ถึงพกเสื้อผ้ามาเยอะขนาดนี้ล่ะครับใช่ค่ะแม่นี่แม่มีอะไรหรือเปล่าคะที่จริงแม่ไปหาน้องอาร์มมาแล้วลูกแต่น้องอาร์มเอาแม่มาได้ยังไงครับเนี่ยพายุฤดูร้อนเมื่อครั้งที่แล้วอะมันพัดมาลูกเห็บทำหลังคาบ้านเราเปิดหมดเลยลูกแม่อยากจะมาขอพักกับลูกสักพักนึงนะลูกอีกอย่างนึงอะแม่คิดถึงหลานมากนะลูกแม่อยากเจอหลานนะลูกแล้วแม่จะมาพักกี่วันเหรอครับแม่ก็เห็นอยู่นี่จ้าว่าบ้านพวกฉันเนี่ยมันเล็กมากเลยอ่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยลูกฉันก็ยังเล็กอยู่ด้วยอ่ะเอาอย่างนี้ไหมจ้าแม่แม่ลองไปถามพี่ขวัญเขาดูสิจ้าเอางั้นเหรอลูกครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่เขามากินข้าวก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยไปก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่หิวแล้วลูกงั้นแม่ไปก่อนนะลูกอยากมาพักกับอามสักระยะหนึ่งก็พอที่อยากให้แม่อยู่นะลูกแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่กลับบ้านก็ได้ลูกแต่ไม่ได้นะคะแม่แม่ครับไหนไหนแม่ก็มาแล้วงั้นแม่พักกับพวกเราก็ได้นะครับใช่ค่ะแม่แม่นอนกับหนูสักสองสามคืนนะคะหนูคิดถึงแม่เชิญค่ะแม่เชิญค่ะแม่แม่คะทำไมแม่ไม่เข้าบ้านล่ะคะขวัญเท้าแม่มันสกปรกมาลูกแม่กลัวว่าจะทำพื้นบ้านของขวัญเปรอะลูกแม่คะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เข้ามาเถอะถ้ามันเปื้อนเนี่ย
เดี๋ยวหนูทำความสะอาดใหม่ไงคะแม่ตอนหนูเด็กๆเนี่ยหนูยังทำบ้านแม่เลยทุกวันเลยนะคะแม่ทำความสะอาดได้เลยครับคุณพาแม่ไปนั่งพักก่อนนะครับผมจะน้ำมาให้ได้ค่ะคุณขอบคุณนะคะบอกหนูได้เลยนะคะแม่ในบัตรเนี่ยมีเงินอยู่800,000แม่ให้ขวัญนะลูกแม่คะหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะว่าแต่แม่ไปเอาเงินเยอะแยะนี่มาจากไหนเหรอคะดอมเอ้าพี่เมย์พี่มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอะคือพี่อะเพิ่งขายที่นาได้พี่ว่าพี่จะเข้าเมืองแล้วก็เอาเงินก้อนเนี้ยไปให้ลูกอามของพี่ดอมว่าไงบ้างแล้วลูกสาวพี่ล่ะพี่อย่าลืมนะว่าพี่มีลูก2 คนเอางี้ไหมพี่ลองทดสอบลูกพี่ทั้ง2 คนดูว่าใครจะรักพี่มากกว่ากันไงเผื่อพี่แบบเอาเงินให้เขาแล้วจะได้ไม่สูญเปล่าอย่างนี้ไหมก็ดีเหมือนกันนะงั้นพี่เลือกที่จะทำแบบนี้ดีกว่าเนาะขอบใจมากนะงั้นเดี๋ยวพี่กลับบ้านไปเตรียมตัวก่อนจะได้เข้าเมืองโชคดีนะพี่แม่เพิ่งขายที่นาที่บ้านเราไปอะลูกแม่ตัวคนเดียวบ้านหลังเดียวแม่ก็อยู่ได้แล้วลูกแม่คะหนูรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะเงินนี้เป็นของแม่แม่ต้องเก็บไว้ใช้นะคะใช่ค่ะแม่อีกอย่างผมกับขวัญเนี่ยเราคุยกันแล้วนะครับว่าสิ้นเดือนนี้จะกลับไปสร้างบ้านใหม่ให้แม่ครับขวัญเขาบอกว่าราคาบ้านแม่จะดีสักเท่าไหร่ขอบใจมากนะลูกแม่คะมันคือหน้าที่ของลูกแบบหนูอยู่แล้วนะคะที่ต้องทำให้แม่แต่ก่อนอื่นขอจัดการน้องชายตัวแสบก่อนนะคะฮัลโหลน้องอาร์มตอนนี้แม่อยู่บ้านพี่นะถ้าเกิดว่าอาร์มคิดถึงเนี่ยก็มาหาแม่ที่บ้านพี่ได้เลยนะแล้วส่วนร้านที่พี่เปิดให้พี่หวังว่าถ้าวันหนึ่งอาร์มได้ดิบได้ดีอาร์มจะเลี้ยงดูแม่แต่ในเมื่ออาร์มดูแลแม่ไม่ได้เนี่ยพี่ขอยึดร้านคืนแล้วกันขวัญทำแบบเนี้ย
น้องไม่เสียใจหรือลูกแม่คะแม่เชื่อหนูสิคะว่าคนอย่างเจ้าอามเนี่ยถ้าเดือดร้อนรับรองเลยนะคะว่าต้องวิ่งกลับมาขอโทษแม่ที่บ้านหนูแน่นอนค่ะเอาอย่างนั้นเหรอลูกแบบนี้ล่ะครับแม่แม่ไม่ต้องคิดมากนะคะหวังนาคนประเดี๋ยวเนี่ยมันปักตอแหลพ่อครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเหรอลูกไปนั่งกันก่อนไหมแล้วที่ทานอะไรกันมาหรือยังครับพ่อครับนี่แฟนผมเองนะสวัสดีค่ะคุณลุงหนูชื่อแคทนะคะแล้วนี่ทานอะไรกันมาหรือยังเดี๋ยวพ่อหาอะไรให้ทานนะเอาไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงเดี๋ยวหนูไปทำให้เองดีกว่านะคะคือหนูได้ยินพี่อามบอกว่าคุณลุงไม่ค่อยสบายอยู่อะค่ะจะให้หนูทำได้ยังไงล่ะว่าเป็นแขกของบ้านนี้แล้วก็เพิ่งมาบ้านหลังนี้ครั้งแรกด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงคุณลุงพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะคะเราก็เหมือนคนบ้านเดียวกันงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปทำให้เองนะคะจ้ะเอายืนยิ้มอยู่ได้รีบไปช่วยคนสวยเขาสิครับพ่อผลไม้มาแล้วค่ะคุณลุงคุณลุงทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวหนูไปทำกับข้าวให้นะคะจ้ะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยมาทานด้วยกันสิเออแคทเรื่องแต่งงานของเราสองคนเนี่ยทางครอบครัวของแคทว่ายังไงบ้างเหรอหนูคุยกับพ่อแม่แล้วค่ะพ่อแม่บอกว่าพร้อมเสมอค่ะถ้าพี่นัดมาพ่อแม่ขอแค่เราสองคนมีบ้านมีรถก็พอแล้วค่ะเออแล้วเรื่องค่าสินสอดนี้เท่าไหร่พ่อแม่บอกว่าขอแค่2แอมมาคุยกับพ่อก่อนพ่อครับรอแป๊บนึงนะแฟนแกคนนี้ท่าทางไม่ธรรมดาเลยนะพ่อว่าเขาต้องเรียกค่าสินสอด2ล้านแน่เลยเงินเก็บพ่อก็มีไม่พอด้วยสิคุณพ่อครับอย่ามองว่าแคทก็เป็นคนหน้าเงินอย่างนั้นสิแคทก็ยังพูดไม่ทันจบเลยนะครับผมว่าลองฟังแคทพูดให้จบๆก่อนไหมครับดูแล้วยังไงเขาก็ต้องเรียก2ล้านแน่นอนแอมแกจะเลือกแฟนหรือจะเลือกพ่อคุณลุงพี่แอมคะคุยอะไรกันเหรอคะหนูยังพูดไม่จบเลยนะไปครับพ่อ
ูแคทลุงขอพูดตรงๆเลยนะถ้าหนูจะเรียกสินสอดสองสามล้านเนี่ยลุงคงไม่มีให้หรอกแต่ถ้าหนูจะเอาจริงๆอ่ะลุงคงต้องขอให้หนูออกไปได้แล้วคุณลุงคะใครบอกล่ะคะว่าหนูจะเรียกสินสอด 2-3 ล้านนะคะหนูจะขอแค่200เองนะคะฮะ200น้องคะพี่ขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะไม่คนบ้าอะไรจะมาขอใช้โทรศัพท์อะไรนะที่รักกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะพี่คะหนูขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะพอดีหนูทำกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์หายอะค่ะน่าสงสารจังเลยเนาะแต่พี่คงให้ยืมไม่ได้หรอกตัวโตขนาดนี้แล้วอะยังทำกระเป๋าหายอีกน้องเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยต่อนะคะพี่อย่าตามมานะถ้าตามมาพี่จะโทรแจ้งตำรวจจริงๆด้วยอย่าเข้ามาใกล้นะยี่คุณลุงคะหนูขอยืมมือถือหน่อยได้ไหมคะคือหนูทำมือถือกับกระเป๋าตังค์หายหมดเลยอะค่ะนะคะคุณลุงคือหนูแค่จะโทรหาพ่อเองอะค่ะก็ได้ว้าวป่าเต้าป่าเต้าป่าเต้าป่าอย่างป่าจะเอาโทรศัพท์เพื่อเขายืมกะป่าจะมียะนะเพื่อนเป็น18ปีพูดเอาโทรศัพท์ป่าไปขายป่าเนี่ยจะได้น่ะหนูไม่ใช่18มงกุฎจริงๆนะคะหนูสาบานได้เลยค่ะระวังนะคนเดี๋ยวเนี่ยมันสอบตอแหล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 เดี๋ยวใช้ได้เลยไม่เป็นไรขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะพ่อคะคือหนูทำกระเป๋าตังค์กับมือถือหายอะค่ะใช่ค่ะทั้งวันหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะพ่อคะพ่อมารับหนูที่สวนสาธารณะหน่อยได้ไหมคะค่ะบายนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงเป็นไรว่าแต่นี่หนูยังไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเลยเหรอเนี่ยงั้นเอางี้หนูเอาเงินเนี่ยไปซื้อข้าวกินนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงหนูเกรงใจอะค่ะรับไว้เถอะหนูไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันไม่ใช่เหรอกว่าพ่อหนูจะมาอีกงั้นลุงไปก่อนนะคุณลุงคะหนูต้องขอบคุณคุณลุงอีกครั้งนะคะที่ช่วยหนูไว้หนูสัญญานะคะว่าหนูจะตอบแทนคุณลุงให้ได้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากหรอกนะไปละลุงจำได้แล้วหนูคนที่ยืมมือถือลุงวันนั้นนี่เองนี่หนูเปลี่ยนไปสวยจนลุงจำไม่ได้เลยนะเนี่ยแคทแล้วแคทมั่นใจได้ยังไงว่าพ่อพี่เนี่ยคือคนที่ช่วยเหลือแคททั้งนี้พี่ไม่เคยเล่าเรื่องของพ่อพี่ให้แคทฟังเลยนะ
ก็หนูเห็นรูปคู่ของพี่กับคุณลุงไงคะหนูเลยจำได้ตอนแรกเนี่ยหนูก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะคะแต่ทำไงได้ล่ะคะหนูเห็นรอยยิ้มของคุณลุงเนี่ยก็ยังตราตึงอยู่ในใจหนูเสมอเลยนะคะหนูไม่เคยลืมผู้มีพระคุณกับหนูหรอกค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคุณลุงมีน้ำใจกับหนูมากทำให้หนูเนี่ยไม่ลืมผู้มีพระคุณแบบคุณลุงเลยคุณลุงงงไหมคะน้ำใจของคุณลุงเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะคุณลุงคะพ่อกับแม่หนูสอนว่าเราต้องตอบแทนผู้มีพระคุณกับเรานะคะหนูดีใจนะคะที่หนูได้มาเจอคุณลุงอีกครั้งคงจะเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตแน่เลยค่ะที่ทำให้หนูได้มาตอบแทนคุณลุงคุณลุงคะหนูต้องขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะที่สอนลูกชายให้เป็นคนดีแบบนี้งั้นต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะงั้นหนูกับพี่อามเนี่ยจะขอดูแลพ่อให้ดีที่สุดนะคะจ้ะลูกดีเจ้านั่งสิเจ้าทำงานอะไรเลี้ยงไก่เจ้าเราว่างๆไม่ยังเจ้าว่างๆฉันก็ติกอฟเธอคงไม่เคยเห็นใช่ไหม Hole in one ฉันก็ทำอะไรแล้วจ๊ะแม่เจ้าแม่บ้าชอบอุกน้องกะเป็นอย่างแม่อุกน้องใจอีเจ้าเปล่านี่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกจะให้คุยกันแบบสนิทสนมเลยได้ไงรีบกินสิกินเสร็จแล้วจะได้ไปบ้านเธอกันจะได้ไปทำความรู้จักกับครอบครัวผิดเธอซะหน่อยได้เจ้าทำไมล่ะครับคุณไม่อยากให้ผมไปบ้านของคุณเหรอไอ้คุณผมรักคุณที่ใจนะไม่ใช่ฐานะแต่บ้านน้องเก่านะไอ้ถนนหนทางก็ไม่ดีจะแค่ไหนเชียวยังไงฉันก็จะไปให้เห็นกับตาเอ้ารีบกินสิเสร็จแล้วจะได้ไปคือ
าวสวยอย่างแม่ต้องมาขึ้นรถแบบนี้หรอโอ๊ยเป็นอย่างนั้นไม่ได้ลูกไม่สุภาพดีดีล่ะเจ้าคุณนี่คุณครับคุณจะขับได้จริงเหรอครับได้ค่ะเจ้าตะวันน้องกำลังไปส่งขี้ไก่มาสิกับซอมใหญ่เลยนะคันไหนส่งขี้ไก่คันนี้เจ้ารถไม่เอียนรู้เจ้าอะไรคือรู้เสียเจ้ารถไม่เอียนเสียค่ะเสียแล้วทำไงอ่ะต้องโยแล้วเจ้ายู what so mom don't understand ยูคือต้องเข็นเจ้าต้องเข็นไปครับแม่เข็นโอเคต่อแม่ครับผมคนเดียวไม่ไหวครับวัดหมายถึงแม่ต้องลงเข็นครับร้อนมากเลยอ่ะบ้านเหรอเนี่ยฮอนฮอนกินผลไม้ก่อนเหรอเจ้าช่วยเอาไปล้างแล้วก็ปอกเปลือกให้หน่อยได้ไหมจ๊ะอ๋ออันนี้เป็นผลไม้ปอสารเพศเจ้าไม่ต้องล้างล้ำขนาดเลยเหรอเจ้าแม่หวานขนาดเลยเจ้าลองจิ้มพอเลยเจ้าต่ออร่อยมากเลยหวานเยอะหวานมากเลยลำไม่งานเจ้าได้น้องสกุยขี้ไก่ของน้องเลยนะขี้ไก่อีกแล้วเหรอมึงจะเหม็นขี้ไก่ไม่หายไอ้นี่คือขี้ไก่อีกแล้วเหรอต่อแม่ไม่ไหวแล้วผลไม้นี่สดดีนะครับอันกลิ่นนั่งๆเลยนะเจ้าสารนี้ไอ้เหมาเลย
เป็นอย่างนั้นพระเจ้าท้อในห้องน้ำมันตัวอะไรอ่ะมันมองหน้าฉันมันแลบลิ้นให้ฉันด้วยมันคืออีกุน่าอีกุน่าฉันนี่มีอีกุน่าด้วยเหรอป้ามีนะเจ้าตายละนี่ฉันออกมาฉันยังไม่ได้ทำความสะอาดทิชชู่มีไหมมีเจ้าไม่ฆ่ากรรมนะเจ้าแกเจ้าแม่ What ฉันต้องการทิชชู่ not newspaper no มีไม่เอียเจ้าฉันปวดแผลฉันใช้น้ำก็ได้นี่เรื่องอาหารการกินเนี่ยฉันพอรับได้นะแต่เรื่องห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ and not savvy ฉันจำไม่ได้ตาอยู่ไหนเนี่ยรีบอาบน้ำเก็บเสื้อผ้าเลยนะแม่จะกลับบ้านเกิดอะไรขึ้นเหรอครับแม่ตาแม่ทนไม่ไหวแล้วยังไงแม่ก็จะกลับพรุ่งนี้เตรียมตัวกลับบ้านฉันไม่ทนอีกแล้วแกไปดูมีตัวอะไรก็ไม่รู้แลบดินปิ้นตายิ้มให้ฉันด้วยนี่ทิชชู่ก็ไม่มีมีแต่นิวส์เปเปอร์โอ้ my god แม่คนมองอายตั้งแต่แรกแล้วมันหนอหันก็รันเป็นจะไรพ่อแม่ตัวล้อนี่เป็นสิ่งที่อายต้องการตั้งแต่แรกมันหนอไอ้ต้องการมาเพื่อตอกย้ำน้องแม่น้องว่าน้องมันจนน่ะสังคมเฮามันต่างกันไอ้ห่าน้อนี่คือสิ่งที่ไอ้ต้องการแม่น้องน้องว่าเขาคงไปกันบ่รอดหรอกไอ้เขาจบเป็นเต้าเป็นเต้าหนึ่งทุ่มนอนก็นอนเราจะถึงบ้านแม่เจ้าแม่มีไอ้อย่างอู้กับน้องซื่อได้หมดเลยนะน้องแฮปได้หมดทุกอย่างเจ้าน้องบอกแล้วว่าบ้านน้องเก่าฉันไม่เกรงใจแล้วนะแม่ก็บอกซื่อห้องน้ำบ้านเธอมันสกปรกจนแม่ฮับมาได้ตอนจะอาบน้ำมันก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้ทำแก่นตาวาวๆมองหน้าฉันมากมากฉันฮับมาได้น่าเกลียดน่ากลัวคิดจักขนาดเนตคุณบอกว่าบ้านคุณแค่เก่าอะแต่เนี่ยผมกับแม่ไปเจออะไรก็ไม่รู้อะมันไม่เกี่ยวกับบ้านเก่าหรือไม่เก่าแต่มันเป็นเรื่องของห้องน้ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะแม่ไม่โอเคแม่พูดแทนก็ได้นะคะท่านแม่ก็อุ้มมาเลยเจ้าเพราะน้องกับพี่ตอบอกหมอสุกันบ้านน้องมันตุกสังคมเฮามันต่างกันเจ้าเขาคงไปกันไม่ได้จริงๆอ่ะเจ้าแม่ถ้าไปในอันอันออกไปเองก็ได้เจ้าได้เจ้าเดี๋ยวตาขอคำปรึกษาหน่อยสิ
จะทำห้องน้ำก่อนหรือบ้านก่อนดีล่ะผมว่าซื้อรถก่อนดีกว่านะครับเวลาเราเดินทางไปบ้านเนี่ยเขาเนี่ยจะได้นั่งไปสบายๆครับมันต้องทำบ้านก่อนแล้วก็ห้องน้ำรถน่ะทีหลังว่าซื้อรถก่อนดีกว่านะครับแม่แกไม่ต้องมาเถียงแม่สรุปทำมันพร้อมกันเลยแล้วก็จัดงานแต่งไปด้วยเลยโอเคมะลูกสะพ้ายขอบคุณจ้าคุณแม่คุณได้ยินแล้วใช่ไหมครับตอนนี้แม่ผมเขาก็ยอมรับในตัวคุณแล้วงั้นเราสองคนไปดูชุดแต่งงานกันนะเจ้าไปตาแม่เอาแม่บอกว่าแม่เหนื่อยไม่ใช่หรอครับแม่ก็อยู่บ้านไปสิครับไอ้ตอยแม่จะไปตอยอ่ะแม่จะไปตอยไอ้ขาจะรู้ตั้งเท่าไหร่ตอนนี้กับเอาแฟนเก่าเข้ามารับตำแหน่งแทนทั้งที่มีผลงานเนี่ยนะยินดีด้วยนะขวัญเอ้ยไม่สิต่อไปเนี่ยต้องเรียกว่าคุณขวัญแล้วนั่นสิยังไม่ทราบผลเลยอย่าเพิ่งเรียกแบบนั้นสิเอานะถึงยังไงเนี่ยเธอก็ต้องได้รับตำแหน่งนี้อยู่แล้วถ้าเธอได้รับตำแหน่งนี้แล้วให้พวกเราสองคนอะไปเป็นผู้ช่วยของเธอนะเราจะทำให้เต็มที่เลยหมอแฮทุกคนมากันครบแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะประกาศให้ทุกคนรู้กันเรื่องนี้ผมจะประกาศให้ทุกคนรู้วันนี้เนี่ยก็คือเรื่องดีๆของออฟฟิศเรานี่แหละครับตำแหน่งหัวหน้าแผนกที่ว่างกันมาสักพักแล้ววันนี้ผมอยากจะประกาศให้ทุกคนทราบกันคนที่จะได้รับตำแหน่งนี้เนี่ยก็คือคนที่นั่งใกล้ๆผมคุณโมครับต่อไปคุณโมเนี่ยจะเป็นหัวหน้าแผนกคนต่อไปนะครับคนนี้เนี่ยมันแฟนกับคุณแอมไม่ใช่หรอนั่นน่ะสิอย่างเงี้ยคุณขวัญก็ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งเลยสิคุณขวัญเนี่ยทำเพื่อบริษัทรู้ไปตั้งเท่าไหร่ตอนนี้กับเอาแฟนเก่าเข้ามารับตำแหน่งแทนทั้งที่มีผลงานเนี่ยนะก็ใช่ไงคะคุณอามคะไหนคุณบอกว่าตำแหน่งนี้คุณจะยกให้ขวัญทำไงคะทำไมพูดแล้วคืนคำล่ะคะนั่นสิครับขวัญเขาตั้งใจทำงานออกแรงขนาดนี้ทำไมคุณถึงทำแบบนี้ล่ะครับคุณอามครับบริษัทนี้ไม่ใช่ของคุณแค่คนเดียวนะครับเผื่อคุณอามจะลืมพวกเราทุกคนเนี่ยยอมรับแค่ขวัญแค่คนเดียวนะครับที่จะขึ้นมารับตำแหน่งนี้นั่นน่ะสิคะยังไงฉันก็มองว่าคุณขวัญเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากกว่านะคะตกลงพวกคุณเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทกันแน่คุณโมเนี่ยเขาเรียนจบนอกไม่ว่าจากการศึกษาหรือว่าคุณภาพชีวิตก็ย่อมดีกว่าขวัญทั้งหมดเราทำธุรกิจเนี่ยเราไม่ต้องสนใจความรู้สึกกันหรอกเขาวัดกันที่ความสามารถเลิกประชุมฉันแบบไม่แฟร์เลยนะจ๊ะสีนะที่ชื่อขวัญน่ะรีบมาเก็บข้าวของเธอเนี่ยแล้วก็ย้ายไปทำงานห้องอื่นได้แล้วนะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยฉันจะใช้เป็นห้องทำงานของฉันของบางส่วนเนี่ยฉันเก็บให้แล้วล่ะขนออกไปสิอ
วัดเดี๋ยวคุณย้ายไปนั่งที่อื่นด้วยนะให้โมเขานั่งที่นี่แทนผมจะได้มองเห็นโมเขาได้ง่ายๆอ๋อแล้วก็ข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในมือคุณเนี่ยส่งต่อให้โมเขาด้วยเพราะว่าโมเขาได้เป็นหัวหน้าแผนกแล้วถ้าฉันไม่ยอมล่ะคะไม่ยอมไม่ยอมก็ลาออกไปสิคะคุณล่ะคะคุณอาโมเขาเป็นหัวหน้าแผนกเขามีสิทธิ์ตัดสินใจอยู่แล้วว่าใครจะอยู่หรือว่าใครจะไปไม่จำเป็นต้องให้เขามาไล่ฉันหรอกค่ะฉันออกเองแกจะลาออกแล้วใช่ไหมให้ฉันไปด้วยนะถึงยังไงเนี่ยเราก็สู้มาด้วยกันถ้าให้ฉันอยู่ต่อไปเนี่ยฉันต้องบ้าตายแน่เลยแต่ว่าใช่ให้ผมไปด้วยนะพวกเธอสองคนคิดดีแล้วเหรอพวกเราคิดมาดีแล้วไปกับแกเนี่ยเราไม่เสียใจหรอกใช่ก็ต้องใช้บ้านฉันเป็นออฟฟิศไปก่อนนะถูไทยๆไปก่อนแล้วกันเนาะอย่าพูดแบบนั้นสิไม่ลองหาลูกค้ามาเยอะๆแล้วถ้ามีเงินเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเช่าออฟฟิศใหญ่กันใช่ครับเข้าข้างในก่อนนะพักหน่อยสิขวัญเดี๋ยวก็ต้องออกไปพบลูกค้าอีกหน้าดำคำเครียดหมดแล้วเนี่ยรู้แล้วจ้าเดี๋ยวฉันเสร็จงานนี้เนี่ยฉันก็ไปพักแล้วไม่ต้องห่วงนะเราเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีเลยนะเดือนนี้พวกเราโชคดีมากเลยงั้นเราไปฉลองกันหน่อยไหมเอาสิบริษัทเล็กๆแบบนั้นเนี่ยมันน่าภูมิใจตรงไหนหรอแต่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนยังดึงลูกค้าไม่ได้สักรายเลยนี่หล่อจ้าท่านเองเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกนะบริษัทของฉันเนี่ยเพิ่งไปเซ็นโปรเจกต์กับบริษัทดูฟีมามูลค่าเนี่ยไม่ค่อยแพงมากหรอกจ้ะแค่30ล้านเองขวัญ
บริษัทดูฟินเขาติดต่อมาเขาอยากร่วมงานกับเรางานเนี้ยตั้ง30ล้านเลยนะฉันดูหน่อยสิแน่ฉันว่าโปรเจกต์เนี้ยเรายังไม่รับดีกว่านะทำไมล่ะก็เขาเสนอราคามาสูงขนาดนี้อีกอย่างเนี่ยถ้าบริษัทเรารับก็เท่ากับว่าเราก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะอีกอย่างถ้าผลิตภัณฑ์เขาดีจริงเนี่ยคงไม่ตกมาถึงบริษัทเล็กๆแบบเรามั้งเธอลองเซิร์ชชื่อผลิตภัณฑ์ดูสิพูดไม่มีผิดเลยอ่ะบริษัทนี้โกงมาตั้งหลายที่แล้วนั่นไงขวัญถ้าคุณรู้สึกผิดที่ผุนผ่านออกจากบริษัทผมเนี่ยก็กลับมาได้ตลอดเลยนะไม่จำเป็นหรอกค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยมีงานต้องทำเยอะงั้นฉันไปก่อนนะคะอ๋อลืมไปเลยฉันได้ข่าวว่าบริษัทที่พวกคุณกำลังจะร่วมลงทุนเนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยนะคะหรอฉันว่าเธอน่ะมันขี้อิจฉาต่างหากล่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริษัทเล็กๆแล้วก็กระจอกแบบนี้เนี่ยมันจะแน่สักแค่ไหนแกรู้ข่าวหรือยังอ่ะบริษัทเก่าเรานะลงทุนลงแรงกับบริษัทช่อโกงนั่นจนตอนเนี้ยไม่มีเงินจ่ายพนักงานเลยแหละและที่เด็ดกว่านั้นนะโมกับอาร์มกัดกันเหมือนหมาเลยทำไปพวกนั้นแหละขวัญเขาไม่ได้จริงๆนะคะปล่อยขวัญผมรู้ว่าผมมันเลวตอนนี้คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมช่วยงั้นเหรอให้ฉันช่วยทั้งที่นายเนี่ยไม่เคยสนใจใยดีว่าฉันจะตกงานหรือเปล่าหรือว่าให้ฉันช่วยทั้งที่นายเอาแฟนเก่านายเนี่ยมารับตำแหน่งแทนฉันเหรอขวัญแต่ว่าบริษัทนั้นน่ะคุณก็มีส่วนร่วมที่ช่วยกันสร้างมานะอย่างน้อยคุณช่วยแบ่งลูกค้าให้ผมสักคน2คนก็ยังดีนะหรือไม่ก็แค่คนเดียวก็ได้แบ่งให้ลูกค้าฉันไปทนทุกข์กับบริษัทของคุณน่ะเหรอแต่ถึงยังไงเนี่ยต่อให้ฉันจะแบ่งลูกค้าให้คุณก็ไม่มีปัญญาดูแลเพราะตอนนี้ฉันได้ข่าวว่าคุณมีปัญหาการเงินอยู่ไม่ใช่หรอขวัญส่งแขกถ้าเกิดว่าลูกผมคลอดออกมานะผมจะยกมรดกทั้งหมดให้ลูกของเราทั้งหมดเลยแล้วผมจะไล่ขวัญออกจากบ้านหลังนี้ขอบคุณนะคะคุณนี่มีสารเร็วจริงเลยนะพี่ขวัญคะใจเย็นก่อนนะคะฉันอธิบายได้ค่ะจะอธิบายอะไรอีกนี่คุณจะมาวุ่นวายอะไรเนี่ยโมเขาอ่อนโยนกับคุณตั้งเยอะแล้วคุณล่ะมีอะไรดีบ้างถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่เพราะพ่อฉันลงทุนให้คุณเนี่ยวันนี้คุณก็ไม่ได้เป็นประธานบริษัทหรอกนะหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพ่อคุณก็ตั้งนานแล้วที่บริษัทอยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็เป็นเพราะผมมาไล่คุณออกเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วพี่ต่อคะฉันว่าใจเย็นก่อนดีกว่าค่ะคุณต้องกลัวนะโมไม่น่าเลยนะพ่อฉันดีกับคุณขนาดนี้เนี่ย
คุณยังลืมบุญคุณได้ลงคอคุณระวังตัวไว้เถอะพี่ต่อคะถ้าอารมณ์เสียแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพหรอกนะคะฉันว่าพี่นั่งก่อนสิคะเดี๋ยวฉันป้อนผลไม้ดีกว่าค่ะใจด้วยนะครับหมอทำเต็มที่แล้วครับคุณหมอคะฉันขอร้องเถอะนะคะคุณช่วยเขาหน่อยนะคือเขาเป็นพ่อของลูกฉันนะคะถ้าไม่มีเขาฉันกับลูกต้องแย่แน่ๆเลยค่ะคุณหมอคุณครับเดี๋ยวคุณลูกควรช่วยเซ็นเอกสารให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเธอมีสิทธิ์อะไรมาเซ็นฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายฉันเซ็นเองเรียบร้อยค่ะคุณหมอเธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะพี่ต่อเขาเพิ่งเสียเองนะยังมายิ้มอยู่ได้ทำไมสามีฉันเสียไปแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของฉันทำไมฉันจะมีความสุขไม่ได้ล่ะเธอยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าความเป็นคนนั่นหรอเธอลองคิดให้ดีสิคนที่ทำให้ต่อเขาเสียเนี่ยไม่ใช่เธออย่าเพิ่งดีใจไปไหนเลยเรื่องนี้เนี่ยฉันไม่ยอมแน่ได้แล้วเราจะได้เห็นไปแล้วบ้านหลังนี้ก็ต้องตกเป็นของฉันรวมทั้งรถคันนี้ด้วยเอารถฉันขึ้นมาเลยนะเอามานี่รถคันนี้เนี่ยพี่เต๋อเขาซื้อให้ฉันนี่อยากโดนข้อหารักทรัพย์หรือไงรักทรัพย์ได้ยังไงรถคันนี้มันเป็นของฉันอ๋อเหรอของเธองั้นเหรอแต่นี่เนี่ยมันของขวัญวันแต่งงานของฉันอ๋อนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอที่พี่ต่อเขายังแต่งงานกับแกเนี่ยเพราะว่าเขาหวังแค่เงินของแกแค่นั้นแหละฉันจะบอกแกให้นะว่าพี่ต่อเนี่ยเขาไม่เคยรักแกเลยเขารักฉันและเขาเนี่ยอยากจะสร้างครอบครัวกับฉันต่างหากล่ะจำไว้ด้วยถ้ามันรักแกขนาดนั้นเนี่ยทำไมไม่ลากแกไปลงนรกด้วยล่ะนี่แก
ขวัญนะคะทรัพย์สมบัติของคุณต่อจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด50ล้านค่ะขอบคุณมากนะคะ50ล้านเลยเหรอนี่แกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นทำไมหรอได้ยินว่ามรดก50ล้านขอแสดงความเสียใจด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเธอไม่มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีสิทธิ์แต่อย่าลืมสิว่าลูกในท้องของฉันเนี่ยเป็นลูกของพี่ต่อเพราะฉันนั้นอะถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีสิทธิ์แต่ลูกของฉันก็มีสิทธิ์แต่ว่าต่อเขาเสียไปแล้วนะเธอจะมั่นใจได้ยังไงเด็กคนนี้เป็นลูกต่อให้ลูกของฉันคลอดออกมาก่อนสิฉันเนี่ยจะพาลูกของฉันไปตรวจ DNA เดี๋ยวก็ได้รู้กันว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของใครได้สิเอาไปเอาไปสิแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะเอาขี้เท่าไว้ฉันทำไมก็ไปตรวจ DNA ไงฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คิดเท่าเนี่ยจะตรวจ DNA ได้หรือเปล่าดิสแกคิดว่าฉันเนี่ยโง่มากหรือไงคะฉันเนี่ยแอบเก็บผมของพี่ต่อไว้ตั้งนานเลยยะเดี๋ยวก็รู้กันว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของใครว้าย หัวเราะดังดีนี่นี่เธออยู่กับต๋อมตั้งหลายปียังไม่รู้อีกเหรอต่อเนี่ยเขาหัวล้านที่แปลว่าใส่วิกตลอดเนี่ยเท่าที่ฉันดูเนี่ยต่อเขาก็ไม่ได้รักเธอเหมือนที่เธอพูดไว้เลยนี่แกหุบปากไปเลยนะไม่จริงอ่ะนี่ลูกในท้องนี่เป็นของพี่ต่ออย่างนั้นก็เป็นลูกพี่ต่ออ่ะหอนี่แกอิจฉาฉันใช่ไหมที่แกเนี่ยไม่สามารถที่จะสืบทอดตระกูลของพี่ต่อได้อ่ะแกน่ะมันเป็นมันจำไว้ด้วยพี่ต่อเขารักฉันงั้นฉันก็ดีใจด้วยนะที่เธอมีลูกถึงฉันจะไม่มีลูกเนี่ยแต่ฉันมีมรดก50ล้าน